สลามุอะไรกุ้มครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นเลยก็มีทักเข้ามาหลายคนนะครับบ้างครับหน้าวู้ใสสว่างจังเลยสิ่งที่อยากจะบอกนะครับก็คือดูนี่ดิไฟดวงเบลเลอร์เลยจ่อจะทิ่มตาอยู่แล้ว เดี๋ยวสำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมจะมีคลิปประสบการณ์ของคนที่เปลี่ยนศาสนาเข้ามานับถือศาสนาอิสลามอันนี้จะต้องขอย้ำนะครับว่าศาสนาเนี่ยมีการเปลี่ยนเข้าแล้วก็เปลี่ยนออกอยู่เยอะแยะมากมายอันนี้เขาฝากเรื่องราวของตัวเขาที่ทำให้เขานั้นน่ะเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามซึ่งผมได้รับอนุญาตจากเขาเรียบร้อยแล้วนะครับในการที่จะลงคลิปส่วนเขาเปลี่ยนจากศาสนาอะไรอันนี้ก็คือไม่ต้องรู้ก็ได้ผมได้ทำการเซ็นเซอร์ไว้เรียบร้อยว่าศาสนาเดิมของเขาคืออะไรที่เขาเปลี่ยนจากศาสนาเดิมมานับถือศาสนาอิสลามเพราะฉะนั้นนะครับอยากจะให้ทุกคนฟังแค่เพียงตัวสตอรี่เรื่องราวไม่อยากให้ไปขุดคุยว่าเขาเปลี่ยนจากศาสนาอะไรโยสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เป็น EP ที่2นะครับต่อจาก EP แรกสาเหตุที่ทำให้ผมตัดสินใจเปลี่ยนศาสนาก็ EP แรกผมลง Facebook ไม่ได้เดี๋ยวมันเซนซิทีฟเดี๋ยวเป็นปมดราม่าก็มาฟัง EP ที่2เลยนะก็หลังจากที่แม่ผมล้มป่วยวันนั้นเข้าโรงพยาบาลที่รถมูลนิธิมารับแม่เป็นแผลที่น่องหมอเฉือนเนื้อทิ้งเนี่ยเห็นเส้นเอ็นเลยเห็นขาวโพลนเลยแล้วก็พักรักษาตัวจากโรงพยาบาลออกมาก็ตอนนั้นหมอบอกผมต้องล้างแผลแม่เนี่ยเช้าเย็นก็คือทุกวันเลยผมต้องพาแม่ไปทำไมถ้าไปไม่ทันก็ต้องไปโรงพยาบาลแผลแม่ลึกมากเลยลึกมากถึงเส้นเอ็นเกือบถ้าเกิดเส้นเอ็นติดเชื้อก็ถึงกระดูกก็โดนตัดขาทิ้งอย่างเดียวตอนนั้นค่าใช้จ่ายทุกอย่างทั้งค่าล้างแผลค่าเจลที่ใช้ค่าจ้างน้าสาวและค่ากินค่าใช้จ่ายทุกอย่างตกวันละ 1,500 บาทก็ผมเครียดมากเลยนะผมเครียดจริงๆแล้วตัวเองจะทำได้ไหมวันละ 1,500 บาทเนี่ยก็โทรก็ได้คุยกับพี่ชายเบียร์พี่จักบางแซมนี่แหละแกบอกว่าผมตอนนั้นผมสิ้นศรัทธาในตอนนั้นผมไม่อยากจะพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรแล้วก็บางแซมบอกว่าเป็นไม่ได้อยู่ที่ใจเราแกผมว่าไอ้ผมเชื่อให้ผมดูอาทุกครั้งเวลาพาแม่ไปล้างแผลนะดูอาคนเลาะแล้วก็ขอให้เชื่อว่าคนเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เนี่ยมันได้ดีทุกคนก็ตื่นเช้ามาผมทำของทำไก่อะไรเสร็จทุกอย่างแล้วก็รีบไปหาพาแม่ไปล้างแผลแล้วก็ขายมากกว่าเดิมอีกนะเพื่อได้รายได้วันละ1,500เนี่ยมันใช้จ่ายในครอบครัวถามว่าเหนื่อยมากเลยตอนเที่ยงได้พาแม่ไปล้างแผลแล้วก็ตอนค่ำเนี่ยระหว่างที่ขายไก่ทอดต้องทิ้งร้านไปเลยแล้วพาแม่ไปล้างแผลอยู่อย่างนั้น5 เดือนและเดือนที่5ผมก็แผลแม่ติดเชื้อจริงๆหมอตัดสินใจบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องมาตัดขาแม่นะก็ตอนนั้นร้องไห้เสียใจมากเลยก็พูดกับบางแซมคนที่ช่วยผมพาแม่ไปล้างแผลเนี่ยบอกว่าผมยอมแพ้แล้วนะผมยอมแพ้แล้วแม่เคยอย่างเงี้ยแหละแกก็บอกให้ผมดูอาขออันร้อยอีกครั้งนึงให้ผมขออันร้อยอีกครั้งนึงบอกว่าเนี่ยถ้าผมเชื่อนั้นให้ผมพูดกลางฟ้านี่แหละว่าผมชีวิตผมที่เหลือนี่แหละที่เหลือนี่แหละถ้าว่าแม่ไม่โดนตัดขาเนี่ยผมจะนับถืออัลลอฮ์จนวันตายเลยผมก็พูดจริงๆวันนั้นผมก็พูดจริงๆต่อหน้ากลางฟ้ารุ่งเช้าผมก็มาหาหมอหมอก็บอกว่าไม่ต้องโดนตัดขาเลยนะตอนนั้นผมพูดกับหมอว่าเนี่ยโกหกไหมอะไรอย่างนี้แหละตอนนั้นผมหมดใจเลยนะผมตาหมดใจเลยจากที่เราคนที่ว่าไม่เชื่ออะไรเลยผมสามารถทำได้ที่หารายได้เดือนวันละ1,500เป็นเวลา5เดือนเกือบ2,000ที่ผมต้องใช้ผมทำสำเร็จและผมสามารถช่วยแม่ผมไม่ต้องเลิกดัดขาได้รอ EP ที่3นะครับจบแล้วและนั่นก็คือเรื่องราวแล้วก็ประสบการณ์ของเขาทั้งหมดนะครับที่ทำให้เขานั้นตัดสินใจเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามส่วนสำหรับคนอื่นๆนะครับถ้าหากว่ามีประสบการณ์แบบนี้อยากจะแชร์ประสบการณ์เข้ารับนับถือศาสนาอิสลามหรือว่าอยากจะแชร์ประสบการณ์ที่ว่าคุณนั้นน่ะออกจากศาสนาอิสลามไปแล้วด้วยกับเหตุผลอะไรบางอย่างหรือด้วยกับความแข็งใจอะไรก็สามารถส่งมาให้ผมได้เพื่อสาเหตุที่คุณนั้นน่ะออกจากศาสนาอิสลามผมอาจจะหาสิ่งที่มาอธิบายที่ทำให้คุณนั้นน่ะเข้าใจได้ก็เพียงเท่านี้ครับถ้าหากว่าใครมีเรื่องราวอะไรจะแชร์หรือว่าอยากจะบอกต่ออยากจะบอกเล่าอาจจะเป็นเรื่องราวอื่นๆที่ไม่ใช่การเปลี่ยนเข้ารับนับถือศาสนาอะไรแบบนี้ก็ได้ก็สามารถส่งมาให้ได้ทางอินบ็อกซ์นะครับผมจะทำการขออนุญาตก่อนทุกครั้งถ้าหากว่าคุณส่งมาเป็นวิดีโอแต่ถ้าหากว่าคุณส่งมาเป็นข้อความผมจะทำการปิดชื่อแล้วก็ปิดใบหน้าของคุณครับผมเรื่องความเป็นส่วนตัวไม่ต้องห่วงครับถ้าทักเข้ามาในแชทเพจความเป็นส่วนตัว 100% ก็เท่านี้ครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับอัสสลามุอะลัยกุมครับ